เกิดเป็นกระสือคนแช่งชิงชังหวยหิวหิวหัวจากตัวทิ้งร่างเที่ยวสานหาตามทางเน่าเสียดูดกินครึ่งคนครึ่งพรายโทยังทำลายโหดร้ายร้ายนางลำพึงเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพสวยเหมือนกันนี่หว่าไหนโอ้ข้าดูหน้าจับดิเฮ้ยจับนิดจับหน่อยทำเป็นหยิ่งจะพี่โทถือมีย่ารวยเหรอที่แท้ย่าของเองอ่ะมันเป็นกระสือไอ้เปียทำไมหลานนางกระสือสายเฮ้ยพวกเรามาดูเว้ยร้านนักกระสือกลับมาแล้วเว้ยมาเลยดูร้านนักกระสือเว้ยไอ้เปี้ยมันแลกมากันแล้วไปเป็นฟัดกันที่อื่นเว้ยร้านพังหมดพังก็ปล่อยไปแล้วไอ้ชวนก็พูดเขาว่าแกต้องมาเจ็บตัวเพราะฉันอ่ะฉันต้องเป็นคนรับผิดชอบเองไม่ง่ายหรอกพึ่งเจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายหรอกไปหาหมอดีกว่าถ้าเลือดมันไหลไม่หยุดอ่ะไปเถอะยอดไปนะไปเถอะ
อมไหมล่ะไปแล้วไปไหมไปไหมไอ้เบียร์แล้วด้วยหายซายังเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ถุยเอามันไปสิมาข้าไปหาโคตรไปวัดดีกว่ามั้งว่าไปมีแต่เมาเฮ้ยกลับมานะครับไปไปลงบ้านเลยนะครับลงบ้านเลยนะไปเลยนะไป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 ทำไมเนี่ยยังไงญาติอ่ะช่วยไปแจ้งฝ่ายเวชระเบียนก่อนนะจ๊ะคงต้องรอคุณหมอตอนนี้คุณหมอไม่ว่างเลยอ่ะแต่ย่าฉันน่ะเลือดเต็มตัวขนาดเนี้ยฉันรอไม่ได้หรอกนะคะโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพยาบาลคัดเลือดให้แต่ยังไงอ่ะคงต้องรอคุณหมอนะมันไส้ตาคุณหมอที่อย่างนี้แล้วก็ทำเป็นไม่ว่างจะร้องทำไมในปีอะยาชาผมก็ฉีดให้แล้วมันไม่เจ็บแล้วล่ะโทรหมอผมเป็นคนโดนเย็บถ้าเปลี่ยนหมอเป็นคนโดนเย็บบ้างล่ะจะเจ็บไหมอ๋อไอปากอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันถึงได้เจ็บตัวอย่างเงี้ยต้องให้คุณหมอเย็บปากให้เข็ดเอาล่ะเสร็จแล้วแล้วระวังอย่าให้แผลโดนน้ำนะแล้วกลับมาให้ดูแผลอีกทีนึงตามนั้นด้วยมองอะไรทำไมมีปัญหาอะไรเดี๋ยวฉันจะเย็บให้เองเดี๋ยวคนต่อไปเชิญพบคุณหมอค่ะเชิญนั่งค่ะสวัสดีครับคงต้องล้างแผลให้แฟนคุณก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณพันธุรัตน์ดีเนี่ยล้างแผลให้เราไม่ใช่แฟนกันค่ะเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้เลยวะใครวะใครเห็นพวกจนแล้วไงถึงเรื่องแกลูกฮะบอกมาจะเปียว่าใครทำเองแล้วนี่เย็บไปกี่แผลวะเนี่ยฮะสามจ้ะพ่อโอ้ยตั้งสามเข็มใช่หรอวะฮะแสดงว่าแกเนี่ยไม่ใช่ตัวต่อตัวละแกถูกลุมมาใช่ไหมมังจะใครใช้วิธีหมาลุมเองแบบนี้วะฮะแล้วมีเรื่องกันที่ไหนเนี่ยจะเปียที่ร้านหวังหมดพ่อโอ้ยร้านลำบากซื้อเองมาไปกับข้าเร็วพ่อเดี๋ยวโอ้ไอเรื่องสิวๆแค่เนี่ยพ่อฉันน่ะไม่เอาเรื่องกับพวกมันหรอกเด็กๆไอ้เปียเอ็งไม่เอาเรื่องแต่พ่อเอาเรื่องไว้เฮ้ยพ่อแหมมาในเที่ยงอาทิตย์แหวงแล้วจะหนีไปไหนนี่เนี่ยรบแม่งเอาไปเลยโอ้ยไอ้แหวงมึงก็เล่นโง่โง่จริงๆไอ้บังดูเฮ้ยมันก็โง่กันหมดแล้วถ้าสามคนน่ะโง่หมดทุกคนเลยน่ะใครฉลาดแล้วใครฉลาดมักลุกก็มีแค่นี้แหละฉลาดบังเวิร์ดไปหาเกมใหม่ๆมาเล่นบังซีเนี่ยมาเล่นมักลุกได้ถึง20 30ปีแล้วโอ้เซ็งเล่นไปเถอะฮะจะได้ใช้สมองเนี่ยนะคิดอะไรบ้างนะจะได้ไม่เป็นโรคที่เป็นเรื่องโรคความจำเสื่อมอ่ะไอ้บังเวิร์ดจำได้จำดีมันจะมีประโยชน์อะไรวะคนเรานี่นะโว้ยจำอะไรมากๆเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกตายไปมันก็ลืมหมดตายวะไม่ตายวะไอ้หมอเวิร์ดใครวะใครทำลูกใครอย่างงี้ฮะ
พ่อเฮ้ยฉันบอกแล้วไงฉันไม่เอาเรื่องพ่อไม่ได้ถึงข้าจะจนนะเว้ยแต่ข้าก็ไม่ยอมให้มันมีศักดิ์ศรีข้าเข้าใจเปล่าไอ้นี่นะเรื่องตีกันนะเป็นเรื่องเฉพาะกิจของวัยรุ่นนะเรียนก็ไม่เรียนนะงานก็ไม่ทำไรนาก็ไม่เอาแล้วที่บ้านจะให้เปี้ยมันทำเปรตอะไรเฮ้ยแต่ต้องมาด้วยข้าแค่มาถามว่าใครทำลูกข้าเอ้าไอ้เละไอ้ก็ตอบไปที่บ้านมันไปสิก็ไอ้ยอดลูกกูใหญ่หางไงล่ะที่ทำสองหูแล้วใช่ไหมไอ้ยอดคิดมาในใจร้อนจริงๆเว้ยพ่อใจเย็นพ่อใจเย็นเฮ้ยโอ้ยเอ็งก็รู้ว่าเปียเนี่ยเป็นคนเก๋กมาเลยเกเรทานไม่เอาขี้เท่าไม่กลบแต่เอ็งยังไปยุ่งกับมันอีกยิ่งไอ้ทิดมั่นพ่อมาแล้วนะไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกซะด้วยคนนี้แล้วมันเกิดเอาเรื่องเองขึ้นมาล่ะก็ฉันทนไม่ไหวนี่พ่อมันจับแก้มลำพึงอ่ะคนดีๆที่ไหนเขาทำกันมันจะรังแกผู้หญิงนะพ่อแหมเบียลำพึงต้องขอโทษพ่อผู้ใหญ่แล้วก็แม่ด้วยนะจ๊ะที่ทำให้ยอดต้องเจ็บตัวลำพึงมันไม่ใช่ความผิดของลำพึงหรอกไอ้เปียมันเป็นคนพาลโตจนควายเลียปากไม่ถึงแล้วยิ่งจะมาล้อเรื่องย่าลำพึงเป็นกระสืออีกเอาละขอบใจมากนะทิวสาพายยอดไปเย็บแผลถ้าทางไอ้เปียไม่เลิกล้างง่ายๆล่ะลำพึงก็ต้องระวังตัวด้วยก็แล้วกันไอ้เปียเนี่ยมันอาจจะตามมาล้างแค้นก็ได้แม่ให้มันมาเถอะฉันกับลำพึงน่ะจะเพ่นกับบานมันนี่งั้นกลับกันก่อนเถอะเดี๋ยวจะข้ามซะก่อนช่วงนี้ดอนตะโนดเราก็ไม่มีข่าวกระสือแล้วนานๆทีคนจะเห็นแสงวูบๆแสงวูบแต่ปีมาโวเรื่องสมบัติกระสือเอ่ยเรื่องคุณนายเป็นกระสือเอ่ยเฮ้ยคนดอนตะโหนดอ่ะเขาลืมไปกันหมดแล้วนี่ไอ้เปียมันยังไม่ลืมอีกเหรอฮะสมองดีๆอย่างมันน่ะไม่น่าขี้เกียจเรียนหนังสือเลยนะรำพึงอ่ะก็ลืมไปหมดแล้วละจ้ะว่าคนที่ดอนตะโหนดอ่ะเขาเคยพูดถึงย่าว่ายังไงบ้างย่าที่รำพึงรู้จักเป็นย่าที่ใจบุญวันพระวันโกนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปวัดเองแต่ก็ฝากปัจจัยไปให้นายหญิงเมาทุกครั้งไม่เคยขาดและที่สำคัญอ่ะย่ารักลำพึงจะไปเชื่ออะไรคนพาลอย่างไอ้เปียฮะลำพึงหนูอ่ะต้องอยู่ห่างๆคนพาลอย่างมันเอาไว้นะลูกหรือว่าถ้าเกิดหลบมันไม่ทันก็ใช้บริการนะโฉมตรูได้นะจ๊ะไอ้ทิดมันอ่ะมันยังไม่เลิศอาฆาตคุณนายมันน่ะเชื่อว่ากระสือน่ะฆ่านางช้อยเมียมันตายมันก็เลยสาบานว่าจะสับคุณนายเป็นชิ้นชิ้นเฮ้ยสับเป็นชิ้นชิ้นจ้ะเหรอพี่สับกระสือน่ะโอ้ยโถ่แต่ย่าไม่ได้เป็นกระสือนี่จ๊ะแล้วนายหญิงมาจะกลัวอะไรล่ะบ้านเมืองอ่ะก็มีกฎหมายลองมาทำอะไรย่าของรำพึงดูสิรำพึงก็สู้ตายแผลก็จะหายสนิทแล้วนะนายยอดวันนี้เนี่ยหมองดจ่ายยาแก้อักเสบนะแล้ววันนี้มาคนเดียวเหรอครับแล้วคุณหมอคิดว่าผมจะมากับใครล่ะครับคนที่เคยลำพึงเนี่ยแหละครับผมกับลำพึงเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนเด็ก
น้ำพึ่งเนี่ยไปเรียนที่กรุงเทพเพิ่งจะกลับมาครับแล้วคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าเปล่าไม่มีอะไรฉันจองคุณหมอวิทยาแล้ววันนี้ฉันก็จะไปบ้านคุณหมอวิทยาด้วยแล้วก็จะซื้อของไปฝากเขาว่าแต่ซื้ออะไรดีแกก็ต้องซื้อของแพงๆสิคะคุณหมอวิทยาเนี่ยจะได้รู้ว่าคุณหมออิ่มพ่อของคุณสุดาเนี่ยร่ำรวยแค่ไหนถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าคุณนายสายก็เถอะค่ะแกหาว่าคุณนายสายรวยพ่อชิงั้นหรอก็ต้องอย่างนั้นสิคะคุณนายสายเนี่ยมีสมบัติเก่าเก็บเยอะแยะเขาว่าในธนาคารนะคะมีเงินเป็นตั้งๆเลยค่ะฉันจำได้แล้วตอนที่ฉันเด็กๆนะนางรำพึงมันโดนโจรจับตัวไปเรียกค่าไถ่แต่ยังไงไม่รู้ถูกปล่อยมาได้แล้วก็หนีออกมาได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักเก๊เดียวนี่หมายความว่ายีสายนี่นะมันจะต้องรวยแน่เลยไม่งั้นนะโจรมันไม่สนใจหรอกก็เพราะอย่างนี้คะคุณสุดาเนี่ยถึงจะต้องจับคุณหมอวิทยาแต่งงานให้ได้เพราะว่าสาวๆในดอนตะโหนดทุกคนเนี่ยจ้องคุณหมอกันทั้งนั้นนะคะรวมทั้งแกคุณแสงดาวน้องสาวของคุณไงคะนะหน้าพ่อนะแสงขอเชิญคุณหมอวิทยามาทานข้าวบ้านเรานะแกเชิญมาทำไมแกคิดว่าพ่อแกนี่ตั้งมูลนิธิเหรอเชิญหมอมากินข้าวที่บ้านก็มีแต่จะสิ้นเปลืองแถมมันยังเป็นไอ้คนที่แหมไปตัดหน้าแย่งซื้อบ้านทำให้หมออิ่มนี่เสียหน้าชาวดอนตะโหนดเนี่ยนินทาว่าหมออิ่มไม่รวยจริงเขามาซื้อบ้านในดอนตะโหนดก็หมายความว่าเขาจะมาตั้งรกรากในดอนตะโหนดนะสิพ่อเป็นมิตรกับเขาไว้เวลาจะป่วยอะไรจะได้รักษาฟรีไงคะเฮ้ยเอ็งพูดอะไรของเอ็งวะเฮ้ยนี่พ่อแกเนี่ยนะเป็นหมอแผนโบราณที่ดังที่สุดในดอนตะโหนดปวดหัวตัวร้อนต้มรากไม้ให้หายยันเตะพ่อยายแสงกลับมาแล้วเหรอไหนว่าจะไปตลาดไงไปมาแล้วพ่อแล้วก็กลับมาละมีเรื่องจะคุยกับยายแสงซะหน่อยเรื่องอะไรไม่ทราบฉันขอบอกแกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันเจอหมอวิทยาก่อนอย่าห้ามยุ่งเด็ดขาดนะไม่งั้นก็เจอดีแน่ที่หน้าผากของคุณหมอไม่ได้ตีตราว่าจองแล้วเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ยังว่างยังไม่ถูกเซ็งหลีนี่นี่ดื้อเหรอฉันบอกแล้วไงว่าฉันจองก่อนฉันเจอก่อนฉันต้องได้ก่อนเฮ้ยนี่เฮ้ยมองที่ตีใครพ่อเนี่ยไว้นั่งหัวดอกกันเนี่ยให้เกรงใจกันมั้งพ่อดูมันดีปะโถเว้ยแม่เลยหมอวิทยาเนี่ยมันมีอะไรดีนักหนาวะเนี่ยมาแย่งกันอยู่ได้อู้ผู้ละเครียดเว้ยไปดีกว่าเว้ยไปร้านในหวังเหงื่อดีกว่าอยากจะทะเลาะอะไรกันก็เอาตามสบายแม่คุณหมอคะคุณหมอนี่ฉันบอกเอาไว้ก่อนให้ซะแล้วอ่ะขานะที่แกยุ่งเนี่ยกระโดดแน่บ้าแกยกมือก็จะตบฉันเหรอฮะแกจะตบฉันเหรอแกก่อนดีกว่าฉันบอกเลยนะสวยตายอยู่กับหมอวิทยาบ้วนปากหน่อยไหมจ้าคุณนายไม่ต้องย่าจ๋าเดี๋ยวลำพึงจะเอากระโถนไปเททิ้งให้นะจ๊ะย่า